ศาลรัฐธรรมนูญชี้แจงแนวทางการวินิจฉัยคดียุบพรรคประชาธิปัตย์กรณีใช้เงินสนับสนุนผิดวัตถุประสงค์ใน5ประเด็นซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองโดยนัดไต่สวนนัดแรกในวันที่9สิงหาคมนี้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์ตามกำหนดนัดพร้อมคู่กรณีคดีใช้เงินสนับสนุนพรรคการเมือง29ล้านบาทไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เป็นเหตุให้กระทำการขัดต่อพระราชบัญญัติพรรคการเมืองซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เป็นโจทยื่นฟ้องพรรคประชาธิปัตย์กกต.ในฐานะฝ่ายผู้ร้องนำโดยนายกฤตเอื้อวงผู้อำนวยการสำนักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติพร้อมทีมฝ่ายกฎหมายและพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะผู้ถูกร้องมีนายชวนหลีกภัยในฐานะหัวหน้าทีมกฎหมายนำทีมกฎหมายเข้ารับฟังวิธีการพิจารณาคดีด้วยบอกว่าพร้อมพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาลและได้เตรียมพยานบุคคลไว้30 ปากถ้าถามในความเห็นส่วนตัวข้อเรียนได้ว่าพรรคไม่ได้ทำผิดอันนี้เป็นสิ่งที่ได้พูดไปแต่ต้นแต่ว่าผมก็ขอร้องทุกคนว่าอย่าไปประมาทเพราะว่ามันเป็นมติเอกฉันท์ของกกต.ซึ่งแสดงว่ากกต.เขาก็มองคดีนี้ไปคนละอย่างกับเราก็เป็นเรื่องของแต่ละฝ่ายต้องหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์กันนะครับก่อนหน้านี้นายอุดมศักดิ์นิติมนตรีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอ่านกระบวนการพิจารณาคดีโดยสาระสำคัญศาลจะต้องวินิจฉัยรวม5ประเด็นซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมายที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองทั้งนี้นัดหมายให้คู่กรณีตรวจพยานหลักฐานก่อนทำการไต่สวนในเวลา10 นาฬิกาของวันที่28 กรกฎาคมและกำหนดนัดไต่สวนพยานทุกวันจันทร์ของสัปดาห์โดยนัดไต่สวนนัดแรกวันจันทร์ที่9สิงหาคมนี้พรรคประชาธิปัตย์ยังมีคดีฟ้องร้องให้ยุบพรรคกรณีเงินบริจาค258ล้านบาทแต่อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างกกต.กับอัยการสูงสุดเพราะสำนวนไม่สมบูรณ์และก่อนหน้านี้เมื่อปี2550พรรคประชาธิปัตย์ถูกฟ้องร้องคดียุบพรรคด้วยข้อกล่าวหาว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองและกระทำการอันเป็นภัยต่อความมั่นคงเพราะเหตุว่าจ้างพรรคเล็กล้มการเลือกตั้งวันที่2เมษายนปี2549แต่ศาลวินิจฉัยไม่มีความผิดตามข้อกล่าวหา